กิเลมาเยาะกอลาโฮเกตจะจับปลาก็ไม่ว่าแต่อย่าติดกฎหมายอวนลากวนดุนแม่ตายลูกตายโอ้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 กิเลมาเยกลับมามาช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลทะเลบ้านเราบ้านใครใครก็รักบ้านใครใครก็ห่วงบ้านเราเราก็รักบ้านเราเราก็ห่วงอย่าไปเลยมาเลกะเลมาเยกลับมามาช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลทะเลบ้านเราคุณผู้ชมครับที่มาของเสียงเพลงนี้ก็คือคุณลุงแกะปอสแมร์ศิลปินพื้นบ้านแห่งตำบลบางตาวาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีครับตลอดชีวิตของลุงได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนมาตลอดเลยนะครับคุณลุงกำลังพยายามสร้างรอยยิ้มและความสุขภายในชุมชนให้กลับคืนมาด้วยศิลปะพื้นบ้านที่เรียกว่าดิเกฮูรูครับลุงครับผมเพิ่งได้ฟังดีเกฮูรูครั้งแรกในชีวิตเลยเพลงดีเกฮูรูมันผมมีความรู้สึกว่ามันให้ความสนุกแล้วก็ฟังทีไรแล้วรู้สึกว่ามันอยากยิ้มมันให้ความร่าเริงอ่ะมันมีความเป็นมายังไงครับอันนั้นมันสมัยก่อนนะสมัยก่อนนี่เวลาเราแสดงเนี่ยก็จะมีคนยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขนั่นคือในอดีตดั้งเดิมดีเกฮูรูก็จะมีอย่างเงี้ยก็คงไม่มีอะไรมากมายเป็นแต่ว่าออกไปรวมกลุ่ม 4-5 คน 10 กว่าคนก็มาปรบมือกันเอาอะไรมาเคาะเป็นจังหวะก็ถือว่าเป็นดิเกฮูรูแล้วแล้วของที่บ้านตาวานี่มีความเป็นมายังไงบ้างครับที่จริงดิเกฮูรูเนี่ยจะมีมานานเกือบ500กว่าปีมาแล้ว500กว่าปี500กว่าปีสมัยนั้นเนี่ยจะดิเกฮูรูเค้าจะบูมมาก3จังหวัดนี่ในงานที่เค้าจัดเวลามีงานแต่งงานงานเข้าสุนัตอะไรเนี่ยงานต้อนรับบุคคลสําคัญก็จะเชิญดิเกฮูรูมาแสดงของบางตะวันนี่ก็มาจากที่เราเคยมาแสดงมาก่อนจากคุณลุงคุณพ่อหลังจากช่วงหนึ่งเนี่ยมันเกิดวิกฤตของชาติเนี่ยทำให้กระแสจากตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยทำให้คนในหมู่บ้านในตำบลเนี่ยไม่อยากจะฟังดิเกฮูรูอยากจะฟังเพลงที่สมัยใหม่ในที่สุดมาถึงปี30เนี่ยทั้งดิเกฮูรูก็หายไปทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลก็ลดลงแทบจะไม่มีเลยให้ทำมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวแล้วทำไมลุงถึงคิดว่าลุงอยากจะฟื้นเพลงดีเกฮูรูนี้ขึ้นมาเขาบอกว่าเวลาเราเดินทางไปในที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าหลงทางเนี่ยเขาบอกว่าให้กลับมาที่เดิมเริ่มต้นใหม่แล้วก็จะดีกว่าที่เราเดินไปจากที่เขาหลงทางแล้วสำหรับเพลงดีเกฮูรูของคุณลุงเองเนี่ยเนื้อเพลงเนี่ยได้มาจากอะไรบ้างเมื่อก่อนนี้ตอนที่เราแต่งเนี่ยเราจะดูทรัพยากรเหมือนกันนะดูสังคมจากสถานการณ์ปัจจุบันในตอนนั้นพอมายกหนึ่งที่ผมทำเริ่มก้าวที่สองเนี่ยเอาเรื่องทุกข์มาร้องก็ต้องศึกษาเรื่องความทุกข์ว่าสัตว์น้ำที่มันสูญพันธุ์ในทะเลมีสัตว์น้ำอะไรบ้างแล้วก็ที่มันลดลงนี่เพราะอะไรเมื่อก่อนเขาไม่กล้านะว่านายทุนมาเข้ามาทำลายในเขตอนุรักษ์ที่พวกเราทำมาหากินอยู่ไม่กล้าพูดเลยพอเราพูดในเพลงอย่างนี้เนี่ยครั้งแรกที่เราไปแสดงพอที่จะเล่าให้ฟังนิดนึงหน่วยงานราชการเองยังไม่เข้าใจว่ากลุ่มอนุรักษ์คืออะไรครับผมไม่บังคับเราเลยถ้าจะแสดงจริงๆอย่าไปแสดงเนื้อหาแบบนี้พอเราแสดงไปสักพักนึงเนี่ยมันจบไปแล้วเนี่ยเรื่องนึงที่มันเหมือนกับหนังตอนแรกๆมันสนุกสนานอยู่พอช่วงกลางๆมันเริ่มทุกข์เข้ามาแล้วพอทุกข์เข้ามามันจำเป็นจะต้องบอกทุกข์ด้วยพอมาเจอทุกข์เนี่ยก็บอกเรื่องทุกข์บ้างรำพึงรำพันมันจำเป็นทำให้เราเนี่ยไปไม่ได้ทำตามที่เขาขอมาว่าอย่าแสดงเรื่องนี้เฮ้ยเป็นใครนี่มาแสดงไรที่นี่ฮะมาทำไรที่นี่ที่อื่นเขายังไม่กล้ามาแสดงโลเบ้าไหนทุนเขาลงทุนกันไปเยอะถ้าการแสดงบนเวทีวันนี้นะถ้าลุงเอาเหลืองนี่ไปพูดนะหรือเอาไปแสดงนะลุงจมนะ
สุดท้ายพอเราบอกไปเนี่ยด้วยความจริงใจด้วยเจตนาดีของเราเนี่ยทำให้หน่วยเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งเนี่ยเป็นมุสลิมซึ่งเป็นปลัดเข้าใจในการทำงานของเราเราเลิกแล้วแสดงเที่ยงคืนเขาก็ให้รางวัล400บาทอยากจะให้เราแสดงอีกชั่วโมงนึงกับสิ่งที่เข้ามาห้ามคืนเดียวกันพลิกความคิดเขาว่าอยากจะฟังอีกแล้วก็ให้แสดงแล้วก็แสดงต่ออีกชั่วโมงนึงอย่างนี้ก็สามารถแสดงได้ต่อไปเรื่อยๆอย่างในรูปแบบของเราอย่างที่บอกว่าบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบอีกละนะตอนแรกเนี่ยบอกว่าเราไปกระทบกับคนนั้นไปพูดเรื่องคนนั้นพอมาสุดท้ายนี่ไปเจอด่านที่เรารู้สึกว่าหนักใจมากเลยเพราะเราเป็นมุสลิมไปกระทบกับเรื่องของศาสนาอิสลามที่บอกว่าการละเล่นประเภทนี้มันจะไปบาปมันจะไปไม่ดีในเรื่องของไม่ดีมันเป็นเรื่องของบันเทิงเราก็ได้ข้อมูลมาสมัยก่อนสมัยผมเด็กๆเวลาเราแสดงนี่ทางมาเลเซียเนี่ยเขาก็มีดีเกฮูลูของเขาเหมือนกันแล้วก็ลองไปหาดูแล้วก็ไปพูดคุยกันพูดถึงเรื่องของศาสนาว่าทำไมมาเลเซียเนี่ยในพระราชวังก็จะมีเป็นประจำทุกปีก็สามารถแสดงได้เขาก็จะแนะนำเขาก็จะอธิบายให้ฟังแล้วก็ยกตัวอย่างให้เราดูเหมือนกันปลาช่อนนี่เรารับประทานได้แต่เวลาเราเอาไส้เดือนเนี่ยไปเป็นเหยื่อเนี่ยไปจับมันมาเนี่ยฉะนั้นมันเป็นแค่เครื่องมือเท่านั้นเองสื่อเนี่ยดิเกลูก็คือเป็นเครื่องมือในการที่เราจะไปจับปลาช่อนมาฉะนั้นเป็นการอนุโลมภายในตัวว่าอันนี้นี่กินทานไม่ได้แต่ว่ามันเป็นแค่เครื่องมือเพื่อที่จะเป็นนำจับปลาช่อนดิเกลูก็เหมือนกันแค่เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งถือว่าตอนนั้นเนี่ยก็เป็นการยอมรับแต่มีปัญหาอีกไหมมีปัญหาก็ยังมีอยู่มีปัญหาอะไรเหรอคะพอหลังจากเราไปแสดงทั่วประเทศนี่นะไประยองไปที่ไหนก็เชิญไปทุกงานเลยก็มาจับเรามาเป็นพรีเซนเตอร์ของบริษัทหนึ่งเพื่อที่จะมาทำเรื่องของสิ่งแวดล้อมพอออกมา15วันนะทางรัฐบาลบอกว่าโฆษณาชิ้นนี้มันเป็นโฆษณาที่มันไม่ดีสอนถึงวิธีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติเขาบอกว่านู่นสหประชาชาติเนี่ยตำหนิมาแต่เราบอกว่านี่คือวิธีการทำลายในอดีตให้มันหยุดให้มันเลิกซะหลังจากแสดงโฆษณาชุดนั้นเนี่ยทางระยองจันทบุรีชลบุรีท่าขี้เหล็กเชียงใหม่เชียงรายเชิญไปแสดงไม่หยุดเลยนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องมาภูมิใจแม้การแสดงของเรารู้สึกจะโบราณนะเด็กๆเดี๋ยวนี้ก็อาจจะบอกว่าเป็นแบบโบราณแต่ว่าเราก็พอที่จะยืนหยัดแสดงอยู่ต่อไปเพราะว่าไม่อยากจะให้มันสูญหายไปจากที่บอกว่าเป็นมรดกของชุมชนของท้องถิ่นและของชาติสนับสนุนโดยพลิกทุกเป็นสุขก็เริ่มที่ใจรู้จักพอมาร่วมพลิกใจกับปตท.ไว้ตะมิ้วพวกเราเลือกแล้วรักเลยถ้ามองกันที่ตั้งของบ้านบางตาวาเนี่ยผมไม่รู้สึกว่าที่นี่เป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์ประชากรก็ยึดถือการประมงเป็นหลักแล้วก็ดูรักใคร่กันดีก็ความเป็นอยู่ก็น่าจะดีใช่ไหมตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าความอุดมสมบูรณ์ที่ผ่านที่ถูกทำลายไปเนี่ยก็อาจจะกลับคืนมาระดับหนึ่งแล้วที่ทำให้ชุมชนเนี่ยรู้จักชุมชนตัวเองรู้จักตัวเองหลังจากที่เราทำงานมาพักหนึ่งเนี่ยทำงานตรงนี้หมายถึงเราเอาคณะกลุ่มต่างๆเนี่ยมาร่วมเป็นดิเกฮูลูของเราเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการละเล่นที่เด็กๆอย่างวันนี้เนี่ยก็เห็นเนาะเห็นเด็กมาอยากจะดูอยากจะเห็นอะไรที่เขากำลังทำแล้วก็จะมีคำถามต่อว่าเอ๊ะทำเพื่อใครทำให้ใครมันไม่ใช่แค่เราบอกว่าเราแสดงไปดูแลเรื่องทรัพยากรอย่างเดียวเราอาจจะมีเรื่องอื่นมา
อย่างเช่นตอนนี้นี่ผมก็ยังเป็นประธานอยู่นะประธานในการประธานเรื่องโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านและมีงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยผมก็ไปสร้างบ้านให้กับชาวบ้านอีกอะไรประมาณนี้นี่แสดงว่าคุณลุงเนี่ยเป็นนักดนตรีพื้นบ้านเหมือนแล้วก็เป็นเหมือนนักสังคมสงเคราะห์ดูแลช่วยเหลือคนแล้วก็ส่งเสริมให้แก่คนในหมู่บ้านนี้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นใช่ครับบางทีเราก็เดินคล้ายๆว่าการเดินของเราในหมู่บ้านเนี่ยเป็นการสำรวจภายในตัวของมันถ้ามีปัญหาอะไรมากๆผมอาจจะเปลี่ยนกันมาพูดคุยผมก็อาจจะจัดเวทีให้เขาผมก็มีเวทีว่าน่าจะมาประชุมกันสักครั้งหนึ่งนะเพื่อที่เราจะหาข้อสรุปว่าเราเนี่ยจะทำอะไรต่อในหมู่บ้านเราส่วนมากเวลาเราคิดเนี่ยเราก็จะพูดกับชาวบ้านว่าต้องเริ่มจากตัวเราก่อนคำว่าเริ่มจากตัวเรามันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเพราะว่าต้องเคาะตัวเองต้องทำต้องริเริ่มต้องคิดเองทำเองเพื่อให้เขาดูยังที่บอกว่าดิเกลดูสมัยก่อนเนี่ยเคาะกะละมังเริ่มจากสองคนพี่น้องกว่าคนจะเข้าใจใช้เวลาหลายเดือนพอได้มานี่มันไม่ได้มาง่ายๆเราก็ต้องรักษามันแล้วก็เอาจากประสบการณ์เหล่านี้แหละนะไปเล่าสู่กันฟังให้ชาวบ้านถ้าภาษาศิลปินว่าเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับชุมชนอย่างน้อยๆเนี่ยคุณไม่จำเป็นจะต้องมาดูแลอะไรมากมายแค่คุณเนี่ยดูแลตัวเองอย่าไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนถือว่าทำดีแล้วฮัตติเกิดเดบาบุญิงกบากาปงกีโตคือปัญญาอาซาตานอไอยาสมอที่ผู้ซึ่งตัวตาลุมนาบุอาคิโตนาบุอีบุเลสาโรนาดีเอดีกีโตเท่าที่คุณลุงเล่าให้ฟังในการทำงานของเราและความตั้งใจที่เราอยากจะทำงานให้กับบ้านบางตะวาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นงานระดับชาตินะเพราะแล้วมันก็ต้องการความร่วมมือกับหลายๆฝ่ายร่วมมือเจ้าหน้าที่แล้วก็คนในหมู่บ้านเนี่ยในฐานะของศิลปินพื้นบ้านละกันลุงคิดว่าลุงทำไหวอะฮะลำพังกลุ่มศิลปินตัวเล็กๆอย่างเราเนี่ยมีกลุ่มแค่นี้เนี่ยที่จะทำสำเร็จเรื่องใหญ่เนี่ยก็คงลำบากนะถ้าเราขาดความร่วมมือที่จะมาช่วยเราก็อยากจะให้ฝากในนาอากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็คืออยากจะลงมาช่วยมาช่วยกันให้ความร่วมมือให้การอุดหนุนมาส่งเสริมสนับสนุนให้กับเราด้วยคุณลุงครับผมถามเรื่องส่วนตัวนิดหน่อยแล้วกันนะครับการที่ลุงใช้เวลาส่วนตัวหรือชีวิตส่วนตัวและทำเพื่อหมู่บ้านหรือชุมชนเนี่ยทั้งครอบครัวเขาไม่บ่นไม่ว่าเลยฮะแล้วทางภรรยาหรือลูกๆไม่มีเวลาให้เขาเหรอครับช่วงแรก